ากาแฟสดจะเหมาะกับน้ำแข็งหลอดเล็กนะคะถ้าเกิดเราจะวาดลายเราต้องตักเวลาตักฟองนมให้ตักด้านบนตักที่มันละเอียดใสนะคะแต่ถ้าเราไม่แต่งอะไรจะใส่แค่ฟองนมเราก็ปิดฝาแล้วเทได้เลยนะคะตอนที่มันเป็น40เนาะนมข้น40อันนี้40ว่ามันจะเป็นรสชาติไหนแต่มันต้องบอกกันต้องใส่บอกด้วยนะคะพอใส่ไปแล้วแข็งหมดจากกาแฟเราจะจืดมันต้องเน้นหวานนะคะข้นหวาน45นมสด40จริงๆต้องมีคอฟฟี่เมดด้วยนะคะคอฟฟี่เมดต้องใส่ก่อนใส่นมอย่างอื่นทุกครั้งเพราะไม่งั้นไม่ละลายเล็กนะคะต้องสั่งน้ำแข็งหลอดเล็กมาไว้นี่สำหรับกาแฟสดไม่ใช่มาหลอกน้องนกเสร็จแล้วก็เราไม่ต้องไอ้นี่มาไม่ต้องเพิ่มน้ำแข็งเพราะว่าเราจะต้องใส่ฟองนมนะคะถ้าเกิดเราจะวาดลายเราต้องตักเวลาตักฟองนมให้ตักด้านบนตักที่มันละเอียดใสแต่ถ้าเราไม่แต่งอะไรจะใส่แค่ฟองนมแล้วก็ปิดฝาแล้วเทได้เลยนะคะถ้าไม่วาดลายนะคะแล้วก็แก้วแข็งอันนี้ที่พี่ฝนเอาไว้ให้มันต้องใช้กับฝามันนะอันนี้มันแค่ฝา90นะคะถ้าฝาแก้วโบราณเราปกติมันเป็นฝา95นะคะต่อไปเราจะใช้กับแก้วพลาสติกก็ได้แต่ถ้าแก้วเนี้ยมันก็จะดู40 45ใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้ดูส่วนมากเขาจะมาถามแต่กาแฟสดมาถามแต่กาแฟสดนี่ข้น40สด40ข้างบนก็คือจะต้องเป็นฟองนมเหมือนกันนะคะเห็นสีไหมคะสีสวยอ่ะสวยสีเข้มกว่ากันเยอะเพราะว่า1ช้อนทำทีเดียวเนาะมันล้วนล้วนมากเลยมันไม่หวานคิดดูว่าขนาดนี้เราน้ำตาลช้อนหนึ่งนะใช่ไหมล่ะเมนูธรรมดาเราน้ำตาลช้อนหนึ่งแต่เนี้ยถ้าหนูกินกับน้ำแข็งหลอดมันจะพอดีเพราะว่าน้ำแข็งมันไม่เยอะมันดูดไปมันจะได้แต่น้ำเลยล้วนๆเขาก็เลยต้องลดความหวานลงเพราะว่าน้ำแข็งใช้เป็นน้ำแข็งหลอดนะคะมันจะไม่เหมือนกับขวดนี่คือถ้าเราอยากได้ฟองนมร้อนนะคะเนี่ยหนูต้องคอยมันดังฟูเสียงมันจะเป็นฟองอื้อพอเราพอแล้วร้อนจัดแล้วหนูเข้าไปให้มิดเหมือนเดิมหมุนกลับให้สุดนะคะก็ถอยออกมาปึ๊บนี่กดจับเหมือนเดิมทีนี้อย่าลืมตรงนี้ค่ะก็จะต้องมีตลอดเหมือนกันนะคะใส่นมลงไปก่อนปึ๊บอันนี้ถ้าเป็นคาปูลาเต้อะไรพวกนี้นะใส่นมร้อนไปแบบนี้เสร็จแล้วฟองตักใส่ฟองคือตักด้านบนใส่สวัสดีค่ะนะคะวันนี้ฝนก็มาอยู่ที่อำเภอศรีนรงค์จังหวัดสุรินทร์อีกแล้วนะคะสวัสดีน้องส้มด้วยมาหาน้องส้มอีกแล้ว คิดถึงนะคะ คิดถึงพี่ฝนไว้นะพี่ฝนมาได้แล้วนะคะ วันนี้ทำวันนี้ต้องบอกก่อนวันนี้ทำไมพี่ฝนถึงต้องมา
นะคะวันนี้ก็คือน้องส้มเอากาแฟสดมาเพิ่มนะคะเพิ่งเปิดกาแฟโบราณไปได้ถึงเดือนยังยังค่ะ14วันค่ะ14วันเปิดกาแฟโบราณไป14วันโทรตามกาแฟสดมาแล้วเพราะอะไรถึงรีบเอากาแฟสดมาลงลูกค้าเรียกร้องเยอะมากค่ะลูกค้าเรียกร้องเยอะมากที่ได้ยินน้องปอมแปมไหมค่ะปอมแปมบอกว่าอะไรนะเขามาสั่งกาแฟสดกี่แก้วนะ20แก้วค่ะ20แก้วมาสั่งกาแฟสด20แก้วก็เลยต้องรีบโทรเลยเนาะนะคะกลุ่มลูกค้าเราส่วนใหญ่เป็นกลุ่มไหนถึงต้องเอากาแฟสดมาเพิ่มเป็นพวกข้าราชการพนักงานบริษัทค่ะเริ่มเข้ามาเยอะในส่วนของกลุ่มอีกกลุ่มนึงที่ทานกาแฟสดใช่ไหมคะกลุ่มคนทำงานเนาะแล้วกาแฟโบราณขายดีไหมขายดีค่ะขายดีได้กี่แก้วก็พีคสุดก็วันนึงก็80-90แก้ว80-90แก้วเลยโอ้โหอำเภอศรีนรงค์นะคะกำลังมาแรงนะคะมีคนติดตามไปจากศรีนรงค์ด้วยนะที่กินศรีนรงค์แล้วไปชิมที่กรุงเทพอีกทีนึงก็มีบอกญาติไปชิมที่นู่นด้วยนะคะแล้วทีเนี้ยพี่ฝนถามหน่อยวันนี้ได้ชิมกาแฟสดยังคะชิมแล้วค่ะเป็นไงบ้างรสชาติอร่อยเข้มหวานกลมกล่อมหวานกลมกล่อมนะคะชิมเองแล้วก็วันนี้ได้ฝึกทำแล้วใช่ค่ะยากไหมคะก็ไม่ยากค่ะแต่ว่ารายละเอียดในเครื่องพวกทำความสะอาดอะไรเงี้ยเยอะแต่ว่าการชงอะไรเนี่ยไม่ยากการชงไม่ยากเนาะเพราะว่าชงเป็นอยู่แล้วนะคะแล้วทีเนี้ยในส่วนของกาแฟสดนะคะที่มาเพิ่มสำหรับเราคิดว่าการลงทุนกาแฟสดเพิ่มแพงไหมสำหรับหนูนะคะก็ไม่แพงนะคะไม่แพงถ้าเทียบกับแบบถ้าเทียบกับเราไปซื้อมาเองอย่างเงี้ยจะต้นทุนจะเยอะกว่าจะเยอะกว่าแล้วก็ในส่วนของการบริการเนาะเรื่องประกันเรื่องการดูแลอะไรให้เนี่ยจะไม่ค่อยมีแต่ว่าถ้าซื้อตรงจากทางแฟรนไชส์เนี่ยถ้าอย่างแบบชุดที่หนูซื้อมาเนี่ยเป็นชุด 25,000 บาทที่เป็นชุดโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าเก่านะคะมีเครื่องชงเครื่องบดอุปกรณ์เนาะนะคะมีชุดป้ายตกแต่งร้านให้แล้วก็มาเทรนให้ด้วยนะคะสำหรับพี่ฝนเองรู้สึกดีใจมากตอนน้องสมบูรณ์พี่หนูอยากได้กาแฟสด คือพี่เพิ่งไปหาเรามาเองนะ นะคะแล้วก็แบบว่า14วันซื้อเพิ่มเลยนะคะแล้วก็พี่ฝนให้ฝากหน่อยว่าถ้ามีสาขาไหนหรือลูกค้าที่เขาสนใจกาแฟสดเนี่ยค่ะฝากแนะนำหน่อยค่ะก็ลูกค้าท่านไหนหรือว่าท่านผู้ชมท่านไหนนะคะที่สนใจจะลงกาแฟสดของวัดคาเฟ่นะคะก็ถือได้ว่าไม่ผิดหวังค่ะเลือกได้เลยค่ะเพราะว่ารสชาติอร่อยแล้วก็พี่ฝนก็เป็นกันเองแล้วก็ทางแฟรนไชส์เขาก็บริการดีมากเลยค่ะค่ะขอบคุณมากๆแล้วก็ยิ่งถ้าขายคู่เนาะค่ะต้องบอกว่าน้องส้มเขามีครบเลยนะคะกาแฟโบราณกาแฟสดชานมไข่มุกมีทุกแบบทุกรูปแบบเลยนะคะเรียกว่าเขาเอาลูกค้าทั้งหมดในศรีนรงค์มาไว้ที่ร้านเขาแล้วนะคะยังไงก็ฝากนะคะยังไงพี่ฝนก็ฝากนะคะทุกท่านที่มาเที่ยวศรีนรงค์นะคะหรือผ่านไปผ่านมาแถวนี้เนาะแวะหาน้องส้มได้นะคะที่ร้านวัดคาเฟ่สาขาที่1774นะคะกาแฟสดสาขาที่78เลขสวยจังแล้ว ต้องมาแล้วแหละนะคะอย่าลืมนะเสียงไว้ด้วยนะคะเปิดได้ทุนคืนเลยเด้ นะคะขอให้ได้รางวัลที่1 เรียกพี่เลยนะ นะคะแล้วก็ยังไงอย่าลืมนะคะฝากแวะอุดหนุนแล้วก็ฝากติดตามคลิปของเรา2คนด้วย แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาติดตามต่อกันว่าหลังจากน้องส้มซื้อกาแฟสดมาลงเพิ่มแล้วยอดขายเขาจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอบหน้าพี่ฝนมาหาอีกนะคะขอบคุณน้องส้มมากๆเฮงๆรวยๆเด้อสาธุ